สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เข้าสู่หน้าร้อนจวนจะสงกรานต์แล้วเตรียมจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างสถานการณ์การระบาดของโควิดก็เริ่มคลี่คลายเที่ยวมีเรื่องวันนี้ที่ผมจะพาไปเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้พาออกไปไกลจากกรุงเทพแต่สำหรับท่านที่อยู่นอกกรุงเทพผมอยากจะพามาเที่ยวที่กลางใจของกรุงเทพครับชวนไปเวียนพระวิมานวังหน้าตามหาเรื่องบ้านเมืองกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพอบอกว่าไปเวียนพระวิมานวังหน้าเนี่ยหลายท่านคงบอกมันอยู่ที่ไหนอะรู้จักแต่วังหลวงเนาะหรือวังนั่นวังนี่แล้ววังหน้าอยู่ตรงไหนเอากันง่ายๆครับทุกวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครอยู่ติดกับธรรมศาสตร์อยู่ที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าอยู่ตรงหัวมุมสนามหลวงตรงนั้นเองครับผ่านกันไปอ๋อพอนึกออกแล้วใช่ไหมครับที่ผมอยากจะชวนพาไปเนี่ยเนื่องจากว่ากรมศิลปากรได้ทำการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครครั้งใหญ่ค่อยๆทยอยปรับปรุงมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยนะครับกลุ่มที่เรียกว่าเป็นหัวใจของวังหน้าที่เรียกว่าหมู่พระวิมานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไม่อยากจะเรียกที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วผมอยากจะเรียกให้เวอร์ๆแบบเมืองจีนเขาเรียกนะครับอย่างเช่นที่ไทเปเขาเรียกว่า The Palace Museum เรารู้สึกว่าไปมิวเซียมที่เป็นวังอ่ะหรือไปที่ปักกิ่งวังต้องห้ามเนี่ยที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ The Forbidden City เนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์ทั้งวังที่วังหน้าวันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวังไม่แพ้กันผมยังอยากจะเรียก The Palace Museum หรือ Bangkok Palace Museum หรือเรียกให้ตรงไปตรงมาก็คือ Thai Viceroy Museum Palace Museum ก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งอุปราชของรัฐไทยมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยผมจะไม่พาไปทั่วทั้งบริเวณพิพิธภัณฑ์นะครับขอเพียงแค่ไปเวียนที่พระวิมานวังหน้าเท่านั้นเองแต่เหตุผลที่ไม่พาไปที่อื่นเพราะส่วนใหญ่ที่อื่นก็กำลังปิดบูรณะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปที่หมู่พระวิมานวังหน้าจะไปเหมือนกับครั้งที่สมเด็จพระบวรราชเจ้าคืออุปราชของรัฐไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยใช้เป็นที่ประทับว่าราชการในฐานะพระอุปราชเวลาเราผ่านเข้าไปที่ประตูพิพิธภัณฑ์หรือประตูวังหน้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีป้อมอยู่ข้างขวาซ้ายมือก็เป็นที่ไปเรียกว่าไปซื้อตั๋วแล้วก็มีห้องหนังสือแล้วก็มีพระที่นั่งอยู่พระที่นั่งหนึ่งซึ่งจะใช้เป็นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนอยากให้ท่านผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มองไปที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์อันนี้เป็นหัวใจของวังหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นที่สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่เป็นขวัญของแผ่นดินของประเทศไทยมีประวัติอันยาวนานนะครับว่ามาสู่ประเทศไทยผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยพระร่วงจากนั้นก็ผ่านเมืองไปถึงเชียงรายไปอยู่เชียงใหม่นะครับต่อมาก็มาอยู่อยุธยาแล้วก็กลับไปเชียงใหม่ก่อนที่จะได้กลับมาอยู่ที่กรุงธนบุรีและทุกวันนี้ก็ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีที่งามมากที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์องค์พระนครเนี่ยนะครับมีสิ่งที่
อยากจะฝากนิดหนึ่งว่าภาพวาดนะฮะฝาผนังเนี่ยงามเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบะภาพที่วาดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับมีอยู่ช่วงที่พระนางยโสธราพิมพาจนถึงพระราหุลนิพพานแล้วก็พุทธปรินิพพานฉากนั้นเนี่ยเป็นภาพเก่ามากนะครับยังเป็นร่องรอยหลักฐานของเก่าตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ที่ยังมีอิทธิพลอยุธยาแต่โดยรอบทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่พระประสูติการของเจ้าชายสิทธัตถะจนถึงออกบวชแล้วก็ตรัสรู้ภาพออกบวชกับภาพตรัสรู้เนี่ยผมอยากให้ท่านดูมากเพราะผมดูแล้วเป็นภาพที่วิจิตรแล้วงดงามเป็นพิเศษผมใจก็ว่างดงามเป็นพิเศษส่วนเข้าไปแล้วอยู่ตรงไหนนั้นเนี่ยไม่ยากครับทุกวันนี้เนี่ยที่ป้ายทางด้านล่างของภาพที่ข้างล่างหน้าต่างเนี่ยนะครับก็จะมีคำอธิบายว่าภาพนี้เป็นภาพเรื่องอะไรเป็นภาพเรื่องอะไรงามเหลือเกินแล้วก็อยากแนะนำนะครับเดินอ้อมไปด้านหลังที่จะมีลับแลภาพไหลรดน้ำเรื่องรามเกียรติ์ใหญ่มากผมเห็นแล้วโอ้ใหญ่อะไรอย่างนี้นานๆเราจะเห็นลับแลไหลรดน้ำที่ใหญ่แล้วก็เลยไปที่บานประตูหลังท่านจะเห็นบานประตูที่ปิดอยู่เนี่ยเป็นรูปทวารบานผมไปที่นั่นแล้วผมจะชอบยืนถ่ายรูปคู่กับทวารบานเพื่อขอผ่านท่านเนาะหรือไม่ก็ฝากให้ท่านช่วยปกปักรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาพระพุทธปฏิมาคือพระสิหิงไว้ในแผ่นดินไทยหลังจากได้นมัสการพระพุทธสิหิงแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับออกมาทีนี้แหละครับเราจะเข้าไปที่หมู่พระวิมานซึ่งอยู่ด้านหลังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ผมต้องเรียกคำว่าหมู่พระวิมานนะครับตามภาษาที่ทางราชการทุกวันนี้ก็เรียกเช่นนั้นนะครับเป็นกลุ่มพระวิมานซึ่งเคยเป็นพระที่นั่งเป็นมณฑียนที่ประทับของวังหน้า5พระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3พอเราเดินไปหลังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับก็ให้มองไปที่ทางด้านซ้ายมือเลยก็จะเห็นพระทวารผมจะเรียกว่าพระทวารที่เปิดกว้างงามมากเป็นพระทวารมีลายรดน้ำปิดทองเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็ใหญ่สูงมองเข้าไปเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะครับท่านจัดใหม่เดิมเนี่ยห้องนี้เนี่ยคือพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่สมัยก่อนเวลาเราไปเนี่ยจะใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวหมุนเวียนก็จะเต็มไปด้วยสิ่งแสดงแต่การไปครั้งนี้ของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนจะไปเข้าเฝ้าพระมหาอุปราชแห่งรัฐไทยคือสมเด็จพระบวรราชเจ้านะครับเพราะท่านวางลับแลกันไว้ที่หน้าบานประตูคือเราไม่เห็นข้างในนะครับจากนอกประตูแต่พอเดินผ่านลับแลอ้อมไปนิดนึงนะจะเห็นเป็นห้องโล่งว่างแล้วมีพระที่นั่งที่เรียกว่าพระบวรเสวตฉัตรเป็นพระแท่นแล้วมีพระบวรเสวตฉัตรปักอยู่มองเข้าไปเนี่ยนึกถึงเนี่ยตั้งแต่สมัยต้องใช้คำว่า200กว่าปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับตั้งแต่2310เนี่ยนะฮะที่2550กว่าปีที่แล้วเนี่ยเดิมเนี่ยก็เป็นท้องพระโรงกว้างเวลาเราเข้าไปหรือจริงๆผมถ้าสมัยนั้นผมคงไม่มีวาสนาได้เข้าเราทั้งหลายคงไม่มีวาสนาได้เข้าแต่ทุกวันนี้เราเข้าได้เวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยนะครับจะเห็นความงามความอลังการหรือความสง่ามีราศีมีบารมีเต็มไปหมดเลยแล้วเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราก็เป็นคนเล็กคนน้อยนะครับที่ได้โอกาสได้มาอยู่มาเข้าเฝ้ามีพระแท่นมีพระเสวตฉัตรเห็นแค่นั้นเองครับแต่มันให้ความรู้สึกนะครับให้สัมผัสอย่างที่ผมไม่เคยเข้าพระที่นั่งนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนที่สำคัญก็คือที่พระแท่นก็จะมีคำอธิบายไว้ให้เราได้อ่านแล้วเข้าใจอ๋อนี่พระแท่นนี่มีภาพปูราดอย่างนี้เท่านั้นยังไม่พอครับที่สองข้างนะฮะก็มีตู้จัดของแสดงสำคัญสำคัญตามสมควรผมต้องใช้คำว่าสำคัญสำคัญตามสมควร
มีลูกแก้วซึ่งท่านว่าเป็นลูกแก้วซึ่งอยู่ในประจำที่วังหน้ามานานแล้วนะครับแต่ดูแล้วท่านบอกว่าไม่ใช่ลูกแก้วหรอกเป็นแก้วอาบประหลอดแสดงว่ายุคนั้นเนี่ยก็คงจะรับสิ่งเหล่านี้มาจากต่างแดนแล้วก็ถือว่าเป็นถ้าจะว่าไปคือเป็นดวงแก้ววิเศษกระมังวันนั้นเนี่ยผมก็ไปส่องแล้วก็ถ่ายรูปนะครับก็เห็นตัวเรานั่นแหละอยู่ข้างในก็หนุกดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่หนึ่งก็คือเหมือนกับเราไปเข้าในท้องพระโรงและเพื่อร่วมกันเพื่อเฝ้าบูรพมหากษัตริย์และพระบวรราชเจ้าที่มีส่วนในการฟื้นคืนความเป็นไทยกลับมาหลังจากที่เราก็รบกันเป็นธรรมดาถ้าเราไม่มีใครฟื้นรัฐเราก็ไม่ได้กลับคืนมามันก็ต้องเป็นไปตามวิถีเช่นนี้แหละนะครับแล้วก็เราฟื้นกลับมาได้แล้วก็สืบมาได้ทุกวันนี้โอ้มีความรู้สึกมีคุณค่ามีความหมายมากมายหลังจากนั้นนะครับดื่มด่ำตามสมควรแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นประตูเล็กๆอยู่ทางด้านซ้ายมือในอดีตเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เข้านะครับแล้วถ้าหากว่าพระวรราชเจ้าหรือพระมหาอุปราชท่านเสด็จออกมาคงออกบานประตูนี้แหละแต่ทุกวันนี้เข้าไปได้ครับและที่สำคัญก็คือเดินได้ทะลุปรุโปร่งตลอดทุกชั้นทุกพระวิมานทุกพระตำหนักตามไปกันนะครับพอเราผ่านบานประตูนั้นเข้าไปเนี่ยนะครับทางกรมศิลปากรก็จัดเทศกาลแบบเริ่มต้นให้ได้เข้าใจพระราชประวัติหรือพระบวรประวัติของพระบวรราชเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับตั้งแต่พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนะครับมาเรื่อยๆแต่ที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือองค์ที่3ครับคือพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนนครท่านเนี่ยมีเลือดนครเนื่องจากว่าพระมารดาของท่านเนี่ยเป็นลูกของเจ้าพระยานครหนูนะครับที่ขึ้นไปตอนพระเจ้าตากสินท่านรบชนะแล้วก็ท่านนำไปอยู่กรุงเทพแล้วท่านก็ถวายลูกสาวทั้งหลายเนี่ยให้พระเจ้าตากไป 2-3 องค์ให้กับร.1ด้วยนะครับแล้วก็ร.2แล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยพระวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเนี่ยนะครับท่านก็เป็นพระโอรสของรัชกาลที่1นะครับของรัชกาลที่2ไอ้1หรือ2ผมไม่แน่ใจแล้วนะครับเอาว่าท่านก็ได้เป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็มีผลงานมากมายคือวังหน้าทุกพระองค์เนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถแต่ผมเนี่ยก็สนใจวังหน้าของสมัยรัชกาลที่3ที่สำคัญก็คือในห้องนี้เนี่ยจะจัดแสดงพระราชยานและคานหามนะครับ องค์ต่างๆของแต่ละองค์มี2องค์ที่ผมเนี่ยสนใจพิเศษองค์หนึ่งก็คือเป็นพระเก้าอี้สนามที่พระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถใช้เวลาออกศึกโอ้เราเนี่ยนะเคยอ่านแต่ประวัติศาสตร์นะครับว่าพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเนี่ยท่านเป็นแม่ทัพออกศึกองค์สำคัญในการกู้ชาติคู่กันตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากจนถึงพระพุทธยอดฟ้าแล้วปรากฏว่าพระเก้าอี้ในการออกสนามรบตั้งอยู่ให้เราเห็นอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ไม่ธรรมดาแต่อีกองค์นึงที่ผมเห็นแล้วผมก็อดที่จะเก็บรายละเอียดมาไม่ได้ก็คือเป็นราชยานคานหามหรือเสลี่ยงขององค์ศักดิพลเสพนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยหลังจากพระองค์ไปบูรณะวัดบวรแล้วท่านก็ถวายให้เป็นธรรมาสน์ทุกวันนี้เนี่ยกรมศิลป์ขอรับกลับมาจัดแสดงก็งามเรียบนะครับฝังมุกสวยๆก็อยากจะให้ท่านถ้าหากว่าไปจากเมืองนครก็ต้องดูองค์นี้หน่อยนะครับเพราะเกี่ยวกับบ้านเราพระที่นั่งชุดนี้เนี่ยชื่อว่ามุกกระสันนะครับซึ่งก็คือเป็นมุกที่ต่อเนื่องจากท้องพระโรงคือพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเพื่อเข้าไปสู่
หมู่พระพิมุขมนเทียนและก็ราชมนเทียนพอเรียกว่าพิมุขมนเทียนก็คือมุขหน้าของมนเทียนราชมนเทียนก็คือที่ประทับนะฮะอันนี้เนี่ยพอเราผ่านมุขกระสันเนี่ยผมก็มองเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นปราสาททองอยู่ในราชมนเทียนแบบดึงสายตาไปเรียบร้อยแต่ระหว่างทางเนี่ยมีราชยานของพระมหากษัตริย์นะฮะสมัยต่างๆรัชกาลส่วนใหญ่ก็รัชกาล 4-5 นะครับจัดวางอยู่ก็สวยไปหมดนะครับแต่ใจผมเนี่ยมองทะลุไปที่บุษบกพรหมินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นปราสาททองแล้วก็สองข้างเนี่ยนะครับมีวางพระเก้าอี้ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 2 ที่เห็นก็คือรัชกาลที่5แต่ผมเนี่ยก็เด็กวชิรวุฒิครับก็เที่ยวหาเรื่องที่เกี่ยวเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยผมชอบหาประเด็นที่เกี่ยวกับเราเราจะได้เก็บมาผมเห็นพระเก้าอี้ข้างบนเขียนว่าวปร.ผมเด็กวชิรวุฒิวิทยาลัยก็เป็นเราถือว่าเป็นเด็กในหลวงรัชกาลที่6ผมก็ไปเรียกว่าไปน้อมระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่พระเก้าอี้ของรัชกาลที่6นะครับนั่นก็คือบนราชมนเทียนบนนี้เนี่ยนะท่านจัดแสดงไว้เรียบๆนะครับก็คือมีปราสาททองและมีพระเก้าอี้วาง2ข้างซึ่งผมเข้าใจว่าสมัยที่พระวรราชเจ้าท่านเสด็จประทับนี่คือที่ประทับของพระองค์เลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ก็คิดเอาเองหรืออาจจะมีอะไรมากกว่านี้อันนี้เราต้องคิดนะ200กว่าปีที่แล้วก็จริงๆแล้วยุคตั้งเมืองนะฮะตั้งตัวพระองค์ก็อยู่ประมาณท้องพระโรงนะครับที่ใช้คำว่าประมาณนี้แต่ก็งามนะครับผมใช้คำอย่างนี้แล้วกันอยากจะบอกว่าต้องแวะไปดูนะครับเสร็จจากราชมนเทียนซึ่งเป็นที่ประทับแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเดินบกกลับออกมาข้างหน้าที่บริเวณก่อนจะถึงมุกกสันนะครับตรงนี้แหละครับเราก็จะได้เดินวนพระวิมานที่อยู่รายรอบนะครับมีชื่อเอาว่าต่อไปนี้ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะครับจะมีชื่อว่าบูรพาพิมุกนะครับพรหมเมธธาดาอุตราพิมุกปริศดาพิมุกปริศดางพิมุกมุกเด็ดปัญจาพิมุกวสันตพิมานแล้วก็ทักษิณาพิมุกก็หมายว่าเป็นมุกทิศต่างๆเรียงกันไปซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็คงเป็นที่ออกงานหรือที่อยู่ของฝ่ายนู้นในนี้นะครับหรือทำกิจกรรมต่างๆของในวังหน้าแต่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ากรมศิลปากรเนี่ยได้นำงานนะฮะงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของไทยมาจัดแสดงไว้อย่างไม่ไปดูไม่ได้ผมใช้คำว่าเสียทีเป็นคนไทยนะครับเราต้องไปดูแล้วไปชื่นชมนี่คือฝีมือชั้นเยี่ยมของชาวไทยนะครับที่โดยเฉพาะยิ่งในช่วง 2-300 ปีหลังจากฟื้นคืนมาได้นะครับก็สร้างสรรค์กันไว้อย่างนี้ดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่งดงามประณีตโอ้ไม่แพ้ใครนะครับห้องแรกเนี่ยนะครับเป็นห้องแสดงด้วยเครื่องศาสตราวุธห้องนี้เนี่ยเข้าไปถึงเนี่ยนะจะใช้คำว่าอึ้งแล้วกันนะอึ้งกับง้าวทวนหอกที่ท่านเนี่ยจัดวางไว้บนผนังเต็มไปหมดสูงแหงดูขอตั้งบ่าแต่ที่ประทับใจผมที่สุดมีสองอย่างก็คือสมุดไทยตำราพระพิชัยสงครามที่มีเป็นครุฑบินนะฮะหนาปึกเลยเป็นสมุดไทยดำแล้วมีตำราพิชัยสงครามอยู่ในตู้อันนี้แหละครับคือหัวใจที่ทำให้ไทยเราเป็นไทยมาได้เพราะมีตำราพิชัยสงครามข้างๆนั้นก็มีช้างศึกจำลองอยู่หุ่นหนึ่งเรียกเป็นหุ่นแล้วกันช้างนี่ถ้าเป็นช้างผู้เขาเรียกเป็นเชือกถ้าเป็นช้างบางอย่างเขาเรียกเป็นตัวอันนี้เป็นหุ่นผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะเอาว่า1หุ่นแล้วกันนะขนาดเท่าของจริงที่สำคัญคือมีธงช้างด้วยนะครับอันนี้ทุกท่านคงทราบแล้วใช่ไหมว่าธงชาติของบ้านเราเนี่ยเดิมเป็นรูปช้างพื้นสีแดงถัดมานะครับพระที่นั่งถัดมาพอเราเลยจากห้องที่วางศาสตราวุธเนี่ย
ห้องนี้ต้องเป็นห้องวิเศษสุดๆนะครับจะแสดงเครื่องมุกมุกนี้ก็คือเอาเปลือกมุกชั้นเยี่ยมนะฮะที่เป็นมุกไฟมาตัดแล้วก็ฝังลงไปบนงานไม้มีเครื่องมุกแบบว่าอยู่บนบาทฟ้าบาทหรือไม่ก็ชามอะไรก็ตามนะครับหรือลับแลหรือป้ายแท่นสวยมากสวยจนแบบว่าบางชิ้นเนี่ยผมก็เห็นบนปกหนังสือแล้วก็เห็นของจริงวันนี้เป็นรูปช้างเอราวัณอยู่บนฝาบาทนี่ผมเห็นแล้วผมอดไม่อดถ่ายรูปไม่ได้อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นหีบธรรมดาแต่ทำเป็นรูปป่าแล้วก็มีสรรพสัตว์อยู่บนนั้นผมอยากให้ท่านเข้าไปดูแล้วค่อยๆเดินดูช้าๆในห้องนี้ออกจากห้องนี้นะครับก็ไปเจอห้องนี้เป็นห้องที่เสร็จมานานแล้วผมเคยไปดูมาแล้ว 3-4 ครั้งคราวนี้ก็ดูอีกครับคือห้องอริยพัสตราภูษาพันธ์คือว่าด้วยผ้าครับแน่นอนครับมาจากเมืองนครก็ต้องไปดูผ้ายกเมืองนครสวยที่สุดแล้วท่านเขียนไว้เลยว่าเป็นผ้าสำคัญมากของสมัยรัตนโกสินทร์แต่มีฉลองพระองค์2ตัวที่เอามาจัดแสดงไว้ที่ผมเห็นแล้วอดถ่ายรูปโดยไม่ได้องค์หนึ่งเนี่ยของรัชกาลรัชกาลที่4ส่วนอีกองค์หนึ่งเนี่ยเป็นของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพดูแล้วโอ๊ยทำไมพระองค์ท่านเล็กนิดเดียวเนี่ยเหรอบิดาทางบิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ยุคนู้นนะครับดูแลประเทศทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายรูปกับฉลองพระองค์ของท่านก็เหมือนกันได้ถ่ายรูปกับท่านนะครับก็เท่ดีต่อจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องที่จัดแสดงสัปปะครับสัปปะครับก็คือเรียกว่าที่นั่งบนหลังช้างอ่ะมี2องค์น่าสนใจมากองค์หนึ่งอ่ะที่เจ้าอินทวิชยานนท์จัดถวายร.6เนี่ยผมก็โยงเข้าเรื่องนะแต่อีกองค์หนึ่งนะฮะท่านเขียนว่าสันนิษฐานว่าเป็นสัปปะครับของเจ้าอนุแห่งนครเวียงจันทน์อันนี้ท่านสันนิษฐานก็มีลวดลายที่ไม่เหมือนใครผมเห็นมังกรแปลกประหลาดอยู่ที่นั่นนะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็เดินต่อไปเรื่อยๆก็เจอมุกเด็ดมุกเด็ดเนี่ยเป็นห้องที่จะแสดงไม้จำหลักครับอันนี้ไม่ดูไม่ได้เป็นไม้แกะสลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบานประตูวัดสุทัศน์ที่ล้นกล้ารัชกาลที่2แกะด้วยพระองค์เองบานซ้ายเนี่ยไฟไหม้ไปทั้งบานแล้วแต่บานขวายังสวยสมบูรณ์โอ้โหสลับซับซ้อนแล้วบานประตูใหญ่เองงั้นผมเนี่ยสูง2เมตรเนี่ยสูงดูบานเนี่ยสูงคอตั้งบ่าแต่มีบานประตูอีก 2-3 บานที่สวยไม่แพ้นะครับคือบานประตูจากวัดจำปาที่ชัยยาเราอยู่ภาคใต้ก็ต้องไปหาของภาคใต้อีกบานเนี่ยเป็นของอยุธยาที่สวยไม่แพ้กันนะเป็นรูปเทพเสี้ยวกลางทวารบานนะครับผมเห็นแล้วอยากเอามาขึ้นปกหนังสือทุกบานเลยอีก3ห้องสุดท้ายเนี่ยนะครับห้องหนึ่งเนี่ยว่าด้วยเรื่องของเครื่องโลหะก็แน่นอนนะดูเครื่องโถมดูเครื่องคร่ำแต่ที่ผมชอบที่สุดคืออยากให้ท่านไปดูหีบลงยาประดับพลอยจุฬาลงกรณ์ที่ร้นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยท่านไปสั่งทำตอนเสด็จยุโรปห้องถัดมาเนี่ยคือห้องเครื่องถ้วยอันนี้ว้าวเลยครับคือเอาว่าเครื่องเบญจรงค์กับเครื่องลายครามมาจัดวางเรียงไว้แบบตาลายต้องใช้คำว่าครบเซตสมบูรณ์ที่เคยดูที่พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเมืองนครว่าเยอะแล้วไปดูที่นี่ก็ธรรมดาแล้วครับกรุงเทพก็ต้องเยอะกว่างั้นต้องไปดูให้ได้สำหรับคนที่ชอบเครื่องถ้วยท้ายสุดก่อนจะครบรอบพอดีก็คืออยู่ในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขนะครับห้องนี้เนี่ยว่าด้วยเครื่องมหรสพหุ่นมือเครื่องดนตรีต่างๆผมโดนที่สุดก็คือทับสวงของละครชาตรีที่โดนก็คือว่าโอ้เคยเห็นน่ะหมื่นระบำบันเทิงนะครับจากเมืองนครที่ไปรำถวายร.6 ร.7 น่ะก็ตอนนั้นยังไม่มีลูกปัดโนราครับก็ใช้ทับสวงอย่างนี้แหละนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพกไปจากเมืองนครหรือว่าละครชาตรีซึ่งเรียนแบบโนราจากเมืองนครเนี่ยแล้วใช้อยู่เห็นไปจากนครเนี่ยไม่มีอะไรก็เลยเอาทับสวงนี้ให้แขวนแทน
บ้านเราเรียกปิ้งอกนะแต่ทางนู้นเรียกทับสวงนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่าฟังผมเล่าแล้วอดใจไหวไหมถ้าอดใจไม่ไหวนะครับยกเว้นวันจันทร์และอังคารและวันจุดนักขัตฤกษ์วังหน้าของประเทศไทยของกรุงเทพเปิดให้ท่านเข้าไปเวียนพระวิมานได้ครบพร้อมกับสิ่งแสดงแบบสุดยอดของประเทศไทยพร้อมกับได้สัมผัสเหมือนกับได้เข้าวังนะครับอย่างแท้จริงไปกันนะครับเวียนวังหน้าเพื่อหาเรื่องบ้านและเมืองของเราของท่านสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา